สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวนี้กลับมาฮิตกันอีกแล้วก็ทำขายด้วยราคาแพงๆแต่จะทำให้อร่อยมันมีเคล็ดลับค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าชิฟฟ่อนนมสดชื่อก็บอกแล้วนะคะชิฟฟ่อนมาจากชีฟองที่แปลว่าเบาๆต้องมีเทคนิคค่ะทำขนมให้เบาและกลิ่นก็ต้องหอมมากวันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะจริงๆแล้วตำรับชิฟฟ่อนเนี่ยอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะหัดทำชิฟฟ่อนชิ้นแรกคุณผู้ชมโอ้ยมันยากเย็นแล้วก็ลำบากลำบนแต่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องลี้ลับอีกต่อไปแล้วเพราะใครๆก็ทำเป็นอันนี้เราใส่ไข่แดงลงไปก่อน4ฟองสวยงามไข่แดงนี่เวลาแยกก็ต้องไข่แดงจริงๆไม่ต้องมีไข่ขาวมาปนมันจะทำให้ขนมมันผิดลักษณะไปคุณผู้ชมตีให้ไข่แดงแตกไข่แดงนี่มันมีคุณสมบัติพิเศษเราก็ทำน้ำสลัดขายกันกำไรเชียวไข่4-5ฟองทำได้เป็นโอ่งคุณผู้ชมพอไข่แดงตีแตกพอเข้ากันแบบนี้อันนี้เป็นเนยที่ละลายแล้วคุณผู้ชมคะของใหม่ล่าสุดเป็นของเล่นใหม่สำหรับวงการเบเกอรี่ทีเดียวคุณผู้ชมคะ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลีย Peerless Food นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราค่อยๆใส่ลงไปเห็นไหมคะแล้วเราก็ตีไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเข้ากันดีกับไข่แดงนะคะไปเรื่อยๆดูสิไข่แดงเป็นครีมจะเห็นไหมเนี่ยมันเข้ากันดีนะคะคุณผู้ชมคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมกลิ่นมันแบบโอ้โหสุดฤทธิ์คุณผู้ชมคะหอมคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมไข่แดงเข้ากันนี่คือคุณสมบัติที่ดีของการใช้ไขมันดีมีคุณภาพค่ะคุณผู้ชมจำนะคะ Peerless ค่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะใส่นมลงไปค่ะอันนี้เป็นนมข้นจืดธรรมดาถ้าคุณผู้ชมอยากจะแพงขึ้นก็นมแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่จำเป็นนะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมอย่างนี้ไว้ก่อนพักไว้ค่ะแป้งสาลีที่ใช้ในการทำชิฟฟ่อนเค้กมีตัวเดียวที่ทำเสร็จแล้วเค้กนุ่มๆนะคะอาจารย์ศักดิ์ใช้อยู่ตัวเดียวค่ะแป้งสาลีทำเค้กปลาลิปบิ้นค่ะพอได้แป้งเค้กเสร็จนะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปในถุงใส่ผงฟูลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนแบบการเขย่าเพราะเย็นไม่ค่อยชอบการล่อนแป้งค่ะมันฟุ้งขี้เกียจเช็ดครัวค่ะเสร็จแล้วเราก็เทลงไปในอ่างที่เราทำไข่แดงไว้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแบบนี้พอใส่ลงไปเสร็จใช่ไหมคะเราก็จัดการคนเบาๆน้ำตาลทรายยังไม่ละลายนะคะยังเป็นเม็ดๆอยู่คุณผู้ชมก็ต้องพักส่วนผสมนี้ทิ้งไว้ก่อนสักครู่หนึ่งประเดี๋ยวส่วนผสมของไข่แดงกับแป้งเค้กตราริบบิ้นผงฟูเกลือนะคะก็จะเข้ากันน้ำตาลยังไม่ละลายนะเนี่ยคนดูยังมีเสียงกรอบแกะกรอบแกะไม่เป็นไรค่ะทักส่วนผสมนี้ไว้ค่ะแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยในชามอ่างที่สะอาดเราใส่ไข่ขาวลงไปค่ะคุณผู้ชมถ้าไข่แดง4ฟองไข่ขาวก็ควรจะมีอย่างน้อยสัก8นะคะน้ำตาลทรายค่ะครีมออฟทาทาค่ะใช้ตะกร้อแบบมือถือธรรมดานี่ก็สามารถทำชิฟฟ่อนเค้กได้นะคะคุณผู้ชมคงอยากจะทราบว่าเราจะตีไข่ขาวใช้ได้หรือเปล่านี่ค่ะคุณผู้ชมคะยกตะกร้อแบบนี้แสดงว่าไข่ขาวใช้ได้ไม่ไหลอีกแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมตีจนกระทั่งต่อจากนี้ไปมันก็จะตั้งยอดแต่มันจะแห้งถ้าคุณคนผสมไม่ดีขนมเค้กจะมีลักษณะเนื้อหยาบเสร็จแล้วก็นำไข่แดงที่เราคนผสมไว้อุ้ยตอนนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วไม่มีเสียงก๊อกแก๊กคุณผู้ชมคะตักส่วนผสมของไข่ขาวครึ่งนึงเห็นไหมคะใส่ลงไปในไข่แดงครึ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมวิธีนี้จะทำให้เราคนผสมในเวลาอันรวดเร็วได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เอาส่วนของไข่แดงเทลงมาข้างนี้สักครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จัดการคนข้างนี้ก่อนช้อนไปข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นใช้วิธีการโฟลดิ้งตามศัพท์ฝรั่งวิธีนี้จะทำให้ส่วนผสมของไข่ขาวไม่ถูกไล่อากาศออกไปจนหมดเพราะว่าเราอุตส่าห์ตีจนฟูนะคะมาคนผุบผับผุบผับแบนตั้งแต่เหลวหมดใช้ไม่ได้ค่ะตอนนี้เตาอบของเราจะต้องตั้งไว้เรียบร้อยแล้วที่อุณหภูมิ204หรือ400องศาเอฟเป็นอย่างน้อยนะคะอุ้ยตายหอมมากไขมันที่ดีจากออสเตรเลียนะคะเคเลสจะทำให้เค้กชิฟฟ่อนสำหรับนี้ของคุณอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมหอมตกใจอะค่ะ
สร็จแล้วเราก็นำสองอ่างมาคนผสมรวมกันอีกทีหนึ่งค่ะถ้าเราผสมอ่างเดียวทั้งหมดนะคะมันจะได้ไม่หนักมือจนเกินไปคุณผู้ชมดูสิคะเมื่อกี้เห็นไหมคะไข่แดง4ฟองเลี้ยงได้เค้กขนาดนี้ค่ะอันนี้ขายได้เป็นพันเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะเค้กชิฟฟ่อนนมนี่แพงค่ะคุณผู้ชมช้อนข้างล่างขึ้นมานะคะจะเห็นว่าลักษณะของเนื้อที่ได้นะมันเนียนมากพิมพ์ค่ะเป็น loose bottom pan นะคะทาเนยให้ทั่วนะคะโรยแป้งฝุ่นก็ได้หรือไม่ก็แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมลงไปเลยแค่3ส่วน4ค่ะเพราะว่าขนมเค้กชนิดนี้ก็ไม่ได้ถึงกับว่าจะขึ้นฟูเนี่ยต้องการความเรียบสวยรีบนำเข้าเตาอบค่ะสักครู่เดียวปะขนมเย็นแล้วเรามาทำให้มันสวยน่ารับประทานกันนะคะคุณผู้ชมคะหอมมากคุณผู้ชมคะเพราะเราใช้วัตถุดิบดีคุณผู้ชมคะเป็นไขมันที่ดีมากเพียร์เลสค่ะออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์นะคะไขมันวัวจากธรรมชาติค่ะผลิตจากส่วนผสมที่ธรรมชาติมากเลยนะคะและที่สำคัญนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมนี่เด่นใหญ่คุณผู้ชมดูเนื้อขนมนี่ไหมคะนุ่มนุ่มดูสิคุณผู้ชมก่อนเสิร์ฟนะคะตอนนี้ฤดูกาลแบบนี้ส้มเยอะมากแกะกลีบซะแล้วก็จัดการเรียงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนี้รับประทานอะไรก็ต้องมีผลไม้มีผักเข้ามามีส่วนประกอบมันจะทำให้แบบมันดูดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะพูดแบบไวรุ่นแล้วน่ารักอ่ะสวยอ่ะเห็นไหมคะเวลาจะเสิร์ฟคุณผู้ชมคะน้ำตาลไอซิ่งค่ะสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมใบสะระแหน่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่มีก็ไม่เก๋เห็นไหมคะพอใส่เข้าไปหน่อยนึงโอ้น่ารักเห็นไหมคะคุณผู้ชมทันสมัยค่ะปฏิเสธไม่ได้ใบมิ้นท์ค่ะคุณผู้ชมค่ะแค่นี้ก็ดูน่ารักแล้วนะคะ